สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับโฟอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้โฟจะมาแนะนำนะคะวิธีการนะคะตอบข้อความแชทยังไงให้ได้ใจฝอค่ะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีกระดานนะคะเด็กน้อยนะคะวันนี้นะโฟก็อยากจะแนะนำนะคะวิธีการตอบข้อความนะคะว่าคือตอบข้อความแชทยังไงนะคะให้มันได้ใจหนุ่มฝรั่งเพราะว่าคือโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจากแบบประสบการณ์นะคะที่โฟโคชิ่งมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็การใช้ภาษานะคะในการแชทหาหนุ่มต่างชาติเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเยอะมากว่าเวลาที่สาวๆเนี่ยคือตอบข้อความนะคะคือบางครั้งนะคะเรานะคะคือลืมที่จะนะคะคือวิเคราะห์ข้อความแล้วก็คือดูว่าคือจุดไหนที่มันเป็นประเด็นนะคะที่เราควรจะตอบคือพูดง่ายๆว่าคือเราสื่อสารบางทีอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารคือเราอาจจะสื่อสารไม่ตรงประเด็นนั่นเองนะคะมันเลยเป็นเหตุนะคะว่าคือทำไมเวลาที่เราแชทไปแล้วแบบคือแชทไปแล้วทำไมฝอถึงหายแชทไปทำไมถึงโดนเทอะไรแบบนี้นะคะคือคิดว่าคือจุดนี้นะคะเป็นจุดสำคัญเลยเดียวนะคะในเรื่องของการแชทแล้วก็การสื่อสารกับหนุ่มต่างชาติเนาะวันนี้นะคะคือโฟก็เลยมีตัวอย่างนะคะก็คือเขียนเป็นคำตอบให้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวอาจจะมีการว่าคือเดี๋ยวไปซูมกล้องเพื่อที่จะให้เรามองเห็นใกล้ๆเนาะเป็นเทคนิคใหม่นะคะที่โฟว่ามันน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะในการอธิบายนะคะก็เลยใช้กระดานช่วยด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะสมมติว่าเราได้รับข้อความนะคะสมมติว่าผู้ชายนะคะคือเขียนมาหาเราแบบนี้นะคะชี้แชทกันนะคะหนุ่มบอกว่านะคะ I just had a really bad cold and flu นะคะ I slept a lot today it is unusual cold in a lot of southern Australia at the moment นะคะ I have aches and pains not a lot of energy and a running nose นะคะMy mother now most of people ขอโทษค่ะบอกว่า most of people have gone out tonight but not me I'm sitting back at the house my mom got some medicine for me and I will survive นะคะเขาบอกว่าแล้วเขาก็ถามว่า what are you doing นะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะก็คือหนุ่มนะคะเรารู้แล้วว่าก็คือเขาไม่สบายนะคะคือเขาอธิบายว่าเขาไม่สบายนะคือมีอาการอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมีอาการแบบว่าคือน้ำมูกไหลนะคะปวดหัวปวดตัวมีเป็นไข้อะไรแบบนี้นะคะคือเขาพูดอธิบายมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะในเรื่องของการตอบข้อความนะคะคือโฟอยากจะบอกว่าเวลาที่เราได้อ่านข้อความแบบนี้แล้วอะค่ะคือเราอาจจะแบบบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาว่าเอ้ยก็หนูแบบคือหนูไม่ได้ภาษาพี่โฟหนูแล้วหนูต้องรีบตอบอะไรเงี้ยหนูจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ยค่ะคือโฟก็อยากจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเรานะคะแบบสมมติว่าเราอ่านแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์ในบางคำเนี่ยนะคะเราก็คือบอกเขาไปก่อนนะคะบอกว่าเดี๋ยวฉันมาตอบข้อความคุณทีหลังนะคือบอกว่า I'm sorry นะคะ I'm sorry I'm busy right now นะคะ Can I answer to you later นะคะคือแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อนพูดง่ายๆว่าคือเรายุ่งอยู่อะไรแบบเนี้ยเราจะได้แบบมีเวลาแบบว่าไปแปลข้อความหรือว่าคือแปลคำศัพท์ให้มันแน่ใจแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะตอบเขาแบบไหนมันถึงแบบคือตอบให้มันตรงจุดนะคะโดนจิตโดนใจดีกว่าแบบคือตอบไปแบบเร็วๆแต่ว่าคือความรู้สึกมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวโฟขอเท้าความขอพูดไปก่อนนะคะว่าการสื่อสารนะคะเพราะว่าเราอ่ะคือเราใช้คำพูดในการสื่อสารคือเราแท็กกันเป็นข้อความทีนี้มันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยแบบคือพูดกันแบบเห็นหน้าคือ face to face แบบเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะแบบคือมองตาแล้วก็คือแบบสามารถที่จะดูกิริยาท่าทางได้ว่าคือคนคนนี้รู้สึกยังไงกับเราคนคนนี้แบบคือคิดยังไงกับเราบางทีเราสามารถที่จะมองออกใช่ไหมคะแต่ทีนี้ปัญหาของการสื่อสารทางการด้านแบบนะการแชทเนี่ยก็คือว่าเราส่งข้อความถึงกันข้อความมันไม่มีเสียงมันไม่สามารถเคลื่อนไหวมันไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นภาพได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสื่อสารนะคะคีย์สำคัญนะคะหัวใจสำคัญของการสื่อสารให้ได้ใจเนี่ยนะคะมันก็คือการที่ว่าคือเราจะต้องทำให้ข้อความของเราเนี่ยมันมีเสียงทำให้ข้อความของเรามันมีภาพมีเสียงทำให้มันเกิดการจินตนาการขึ้นมาทำให้คนอ่านเนี่ยเขาเกิดฟีลลิ่งเกิดความรู้สึกสามารถที่จะสัมผัสได้ว่าคือเราเป็นห่วงเขานะเรารู้สึกคิดถึงเขานะเรารักเขานะ
อะไรแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งสำคัญนะคะที่โฟพยายามที่จะแนะนำนะคะแบบสาวๆนะคะทุกคนนะคะที่แชทกับหนุ่มต่างชาตินะคะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคือเวลาที่เราจะตอบข้อความให้ได้ใจฝอเนี่ยเราจะตอบยังไงนะคะสิ่งแรกเลยนะคะจากข้อความเมื่อกี้นะคะให้เราเอาข้อความเหล่านี้มาตีโจทย์ออกซะก่อนนะคะว่าคือมันมีประโยคไหนนะคะที่เราจะต้องสังเกตนะคะว่าเราสังเกตคือพูดง่ายๆว่าโฟจะเรียกมันว่า keywords นะคะก็คือเป็นคำที่เราสามารถที่จะแบบคือรู้ได้ว่าเออเราจะตอบเขาตรงไหนดีนะจุดไหนที่มันเป็นจุดสำคัญนั่นเองนะคะอย่างข้อความเมื่อกี้นะคะที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่สบายนะคะโฟนะคะก็คือยกคีย์เวิร์ดออกมานะคะได้3คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือมันจะมีประโยคที่เขาบอกว่า I have really badcold นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่สบายมากนะคะคือแบบเป็นหวัดมากเลยอะไรเงี้ยแบบมันรู้สึกแย่มากๆเลยก็คือคำว่า bad cold นะคะแสดงว่าไม่ใช่แค่แบบไม่สบายธรรมดาเนาะข้อที่2ก็คือว่า it is unusually cold นะคะก็คือเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบคืออันเนี้ยคือไม่ธรรมดาเลยนะเออเขาบอกว่าคือแบบมันไม่ใช่แบบว่าคืออากาศหนาวธรรมดาเลยนะอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเออช่วงนี้คือออสเตรเลียมันหนาวอะไรแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่อากาศหนาวธรรมดาเลยนะแล้วอันนี้นะคะก็คือว่าเออเจ็บปวดนะคะคืออันนี้คือเขาบอกว่าคือทั้งสั่นทั้งปวดนะคะก็คืออันนี้ก็คือแบบเนาะคำว่าเพนก็คือปวดอันนี้ก็คือแบบอาจจะแบบเหมือนมีอาการหนาวสั่นอะไรแบบนี้ค่ะอืมก็คือเนี่ยคือมันเป็นคีย์ที่ว่าเออเราจะต้องแบบมันไม่ใช่แค่ว่าถ้าเป็นอาการแบบนี้แสดงว่าคือเขาคงจะป่วยมากเลยเขาคงจะไม่สบายมากเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะตอบนะคะการที่เราจะโต้ตอบคือหลายๆคนนะโฟเชื่อว่าหลายๆคนพอเขาบอกว่าเออเขาไม่สบายประโยคยอดฮิตก็คือว่าเราจะตอบแค่สั้นๆว่าโอเค get well soon I hope you get well soon แบบคำนี้เลยนะคะตอบไปแค่นี้พอตอบไปแค่นี้ปุ๊บนะคะมันก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็โอเคแหละแต่คือมันแบบคือมันง่ายๆสั้นๆเกินไปอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบมันไม่รู้สึกดีป่ะค่ะมันไม่รู้สึกเหมือนประมาณว่าคือห่วงใยจริงๆอะไรเงี้ยห่วงใยแบบจากใจเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะโฟก็เลยนะคะคือแนะนำวิธีการตอบนะคะว่าลักษณะของการตอบนะคะที่จะทำให้แบบมันรู้สึกแบบว่าคือกินอกกินใจนะคะมันก็ควรที่จะเรียบเรียงคำพูดให้มันดูแบบนะรู้สึกว่าแบบคือมันนะมันซาบซึ้งใจมันรู้สึกแบบเป็นห่วงจริงๆอะไรแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโฟขอเช็คอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเข้าไปเช็คในกล้องว่าเดี๋ยวซูมเข้ามาว่ามันจะเห็นชัดหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่มีโปรดักชันนะคะเราเป็นโปรดักชันเองนะคะทีนี้ลองหันมาตรงนี้หน่อยเนาะเผื่อว่าเออเราจะได้เห็นนะคะชัดขึ้นเนาะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้โฟจะไม่ไปยืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวโฟจะพูดให้ฟังตรงนี้เลยนะคะบอกว่าเนี่ยเวลาที่เราตอบนะคะโฟก็จะตอบว่านะคะ I deeply sorry นะคะ to hear that you were sick I know it is not so bad but try to imagine that you are getting better every day I hope you will recover and get well soon นะคะโอเคนะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขอกลับไปยืนที่เดิมนะตรงนี้เห็นไหมคะหวังว่าทุกคนคงจะอ่านได้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบคือสต็อปวิดีโอแล้วก็จดนะคิดว่าลายมือคงอ่านออกแต่ถ้าอ่านไม่ออกยังไงกรุณานะคะคือฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่าคือเป็นยังไงเข้าใจหรือเปล่านะคะก็คือว่าเราบอกว่านะคะโฟบอกว่า I deeply feel sorry to hear that you're sick นะคะก็คือว่าฉันเสียใจฉันรู้สึกเสียใจจริงๆนะที่รู้สึกว่าคุณป่วยอะไรแบบเนี้ยนะคะ I know it is not so bad นะคะก็คือว่าฉันรู้ว่าแบบคือมันฉันรู้ว่าแบบคือมันก็คงจะแบบไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่นะคะเราก็บอกว่า but try to imagine that you are getting นะ getting better every day ก็คือว่าแต่ว่ายังไงก็แบบพยายามคิดนะว่าคุณน่ะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็คืออาการดีขึ้นทุกๆวันอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยมาลงท้ายนะคะ I hope you will recover and get well soon นะคะแล้วเราค่อยใช้ประโยคยอดฮิตนะคะบอกว่าฉันหวังว่าคุณก็คงจะแบบหวังว่าคุณคงจะหายป่วยนะคะหวังว่าคุณคงหายป่วยเร็วๆนี้นะคุณคงอาการดีขึ้นเร็วๆนี้นะอะไรแบบนี้นะคะก็คือว่าถ้าเราแบบว่าคือเห็นไหมคะว่า
การที่เราตอบแบบนี้มันก็ยังดีกว่าการที่เราพูดแค่ง่ายๆสั้นๆว่าโอเค I hope you get well soon นะคะแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้แบบก็คือคนที่ได้อ่านเนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้ถึงความห่วงใยรู้สึกว่าเราตั้งใจที่จะพิมพ์ที่จะเขียนบอกเขาว่าเราอยากให้เขาหายป่วยเร็วๆอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่แบบคือมันเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่โฟยกมานะคะไอ้แค่เรื่องการแบบว่าคือโต้ตอบเรื่องของการแบบอวยพรให้เขาหายป่วยเนี่ยมันก็เป็นไงคะก็รู้สึกว่าทำไมมันจะต้องมาตีโจทย์ออกอย่างการทำแบบว่าคือเลขคณิตอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คืออันนี้ลักษณะนะคะที่โฟพยายามที่จะแบบคือสอนนะคะเป็นหลักสูตรที่โฟสอนในคลาสนะคะในคอร์สออนไลน์นะคะในการสอนแชททางแฟนต่างชาติโฟจะเน้นในเรื่องของแบบในเรื่องของการตีความหมายแล้วก็เรื่องของการสื่อสารให้ได้ใจคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเหมือนอย่างที่โฟพูดไปตอนต้นเนาะว่าคือคำพูดของเราเวลาที่เราสื่อสารกันผ่านแชทนะคะคือมันไม่มีเสียงมันไม่มีตัวตนนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยให้มากนะคะให้แบบคือสื่อสารให้มันโดนจิตโดนใจนะคะคือแชทให้มันได้ใจนะคะคือตอบให้มันตรงจุดตรงประเด็นนะคะมันจะได้ทำให้เราเนี่ยคือคนที่ได้รับสารเราคนที่ได้อ่านข้อความของเราเนี่ยคือรู้สึกได้ถึงความห่วงใยรู้สึกได้ถึงความรู้สึกทำให้เราสามารถที่จะคือ express feeling ก็คือว่าอธิบายความรู้สึกของเราให้มันดีฟให้มันแบบมีความชัดเจนนะคะทำให้คนอื่นเขารู้ว่าคือเราคิดยังไงกับเขานะคะก็คือจุดนี้นะคะโฟก็เลยคิดว่าคือวันนี้นะคะคือท็อปิกวันนี้ก็คงจะถูกใจสาวๆสายฝอนะคะที่กำลังแชทอยู่เนาะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะคือคลิปลักษณะนี้นะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้โฟตอบคำถามนะคะเรื่องไหนหรือว่ามีข้อความลักษณะแบบไหนที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจแล้วอยากให้โฟบอกแนวทางการตอบนะคะฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะเดี๋ยวโฟจะมาตอบแล้วก็มาทำการบ้านให้แล้วก็เอามาทำเป็นมินิโคชชิ่งให้แบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้โฟขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็โฟจะบอกว่านะคะในเดือนหน้าเนี่ยโฟจะกลับไปที่เมืองไทยแล้วก็อาจจะมีอะไรหลายๆสิ่งนะคะที่เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวยังไงโฟจะมาอัปเดตแล้วก็ช่วงนี้นะคะคือโฟอาจจะยุ่งในเรื่องของในคลาสออนไลน์นะคะในการสอนโฟก็เลยจะทำคลิปวิดีโอเนี่ยมาแค่สัปดาห์ละ1คลิปเท่านั้นนะคะก็ถ้าใครที่คิดถึงโฟแล้วก็อยากจะให้โฟทำคลิปดีๆนี้นะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะชอบอยากให้โฟพูดคุยในเรื่องไหนท็อปิกไหนนะคะฝากข้อความเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้โฟขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ